ต่อไปเป็นข้อ45ครับมีฉลาก20ใบเขียน1ถึง20ฉลากแต่ละหมายเลขสุ่มหยิบฉลากขึ้นมา1ใบความน่าจะเป็นนี้จะได้ฉลากเบอร์ที่หารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย6ไม่ลงตัวตรงกับข้อใดข้อ1 1/2 ข้อ2 1/4 ข้อ3 1/5 ข้อ4 3/4 ก็เริ่มต้นเนี่ยมีฉลากอยู่20ใบซึ่งเขียน1ถึง20ดังนั้นเราจะได้ว่า NS หรือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ20นั่นเองซึ่งเราจะหยิบสุ่มหยิบฉลากขึ้นมา1ใบซึ่งเบอร์ที่จะหารด้วย4ลงตัวก็จะมี4 8 12 16แล้วก็20แต่ว่าโจทย์ต้องการที่หาร4ลงตัวแต่หารได้6ไม่ลงตัวฉะนั้นตัวที่หาร6ลงตัวก็จะคือ12ฉะนั้นเราก็ตัด12ออกไปฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ที่เราต้องการก็คือ4นั่นเองดังนั้นคำตอบที่โจทย์ต้องการคือความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับ NE ส่วน NS ก็คือ4ส่วนด้วย20ซึ่งถ้าเราตัดออกมาก็จะเหลือ1ส่วน5นั่นเองซึ่งก็เป็นคำตอบของข้อนี้ซึ่งจะตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็แทบไม่มีอะไรเลยก็แค่เราต้องรู้ว่าเงื่อนไขทั้งหมดก็จะมีเหตุการณ์ทั้งหมดจะมี20แบบแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยจะมีอยู่4ตัวก็คือ4 8 16และ20ซึ่ง12เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าโจทย์บอกว่าต้องการเบอร์ที่หารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย6ไม่ลงตัวซึ่งก็จะมี4ตัวฉะนั้นก็นำ4มาส่วนด้วย20ก็จะได้1/5เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเอง